ริญสุขสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักมิตรที่เคารพทั้งหลายกระผมมีความภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมมือร่วมใจร่วมศรัทธาที่ได้เสียสละเวลาเสียสละเงินทองเพื่อเป็นทุนเป็นรอนแก่การศึกษาแก่บุตรหลานของท่านที่เคารพนัตติปัญญาสมาอาภาปัญญาย่อมเป็นแสงสว่างในชีวิตมนุษย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงไฟหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เรามองเห็นเส้นทางแต่แสงสว่างในสติปัญญาจากการศึกษาพี่น้องครับมันจะก่อให้เกิดเรามองเห็นความดีความชั่วความผิดความถูกเราหยิบยื่นให้กับบุตรหลานในลักษณะเช่นนี้เป็นการหยิบยื่นในสิ่งที่มีค่าที่สุดกระผมในนามของคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าบอนนะครับก็ไม่มีสิ่งอื่นใดครับนอกเหนือจากจินนิยายที่จะนำมาเพื่อมอบหมายความร่ำรานแด่ท่านผู้ชมเท่าที่ปัญญาและความสามารถผมจะมีผิดพลาดลงตรงไหนครับถ้าผมต้องกราบขออภัยจากนิยายเรื่องใต้ร่มเงาบุญบางท่านอาจจะเคยชมกันมาบ้างหนูๆน้องๆได้โปรดเถอะครับเรื่องนี้เราต้องขอความกรุณาก็จะผมเอานิยายเรื่องอื่นบางทีมันอาจจะไปซ้ำกับเทปที่เคยชมกันมาบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเอานิยายเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังและบัดนี้เวลาก็ความสำราญกับผมจะเริ่มนะช่วงเวลานี้ครับท่านผู้ชมศิลปินนั่งตะลุงตีจะรุ่งโรจน์เราเจ้าตายโปรดรักษาพี่น้องนาอย่าให้ทูลเป็นก้องดีเราเจ้าตายนานมานี่จงเกื้อกูลเราจงเพิ่มพูนสิ่งเจ้าตายไว้ตัวกันนั่งตะลุงมโนราคาทรุงทรงเราควรดำรงเชิดชูวายเจ้าตายเราสร้างสรรค์มอบเยาวชนเราเจ้าตายพี่น้องได้รู้กันเราสร้างสรรค์รักษาสิ้นพออยู่คู่ในจิ้นแล้มตองต้องให้อยู่คู่ในจิ้นแล้มตองของนิยายใต้ร่มเงาบุญคำว่าบุญหมายถึงความสบายอกสบายใจความสุขที่ถาวรในชีวิตพี่น้องเคยอยู่ใต้ร่มเงาก้อนเมฆแต่แล้วเมฆก้อนนั้นก็ต้องจากเราไปเราไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องให้มันกลับคืนมาได้ถือว่ามันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเราอยู่ใต้ร่มเงาไม้ครับมันก็ให้ความร่มรื่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
แต่ถ้าเราอยู่ใต้ร่มเงาบุญความสุขมันจะถาวรไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตไหนจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้กระผมจะริเริ่มขึ้นณสถานที่ดินแดนของพระมหานครซึ่งมีชื่อว่าพระมหานครอโยธยาองค์ราชาผู้เป็นพระประมุขพระองค์ทรงพระนามว่าองค์ราชาโกสินทร์พระแม่เจ้าปิ่นเทวีผู้เป็นองค์ราชินีองค์ราชาโกสินทร์และพระแม่เจ้าปิ่นเทวีผู้ทำหน้าที่ให้การบริหารอยู่ในนครอโยธยาจนกระทั่งว่าประชนมายุของพระองค์ล่วงเข้าสู่วัยชราและบัดนี้พระองค์ก็ได้เตรียมการอันสำคัญที่จะมอบหมายภาระหน้าที่ในการบริหารประเทศชาติให้แก่ราชโอรสซึ่งพระองค์มีแต่เพียงพระองค์เดียวทรงพระนามว่าเจ้าชายจักรเทพการเตรียมการทุกอย่างมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมเราจะปลูกพืชปลูกผลเราต้องเตรียมดินเตรียมพันธุ์ไม้เราจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคคลเราต้องเตรียมเพื่อความรอบรู้ในหน้าที่นั้นบัดนี้เจ้าชายจักรเทพก็ได้ขึ้นมากราบบังคมทูลต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาตามที่ไม่มีพระกระแสรับสั่งพระองค์มีอะไรจะสนทนาหารือด้วยราชโอรสจุดเริ่มต้นของนิยายกับผมเริ่มตรงนี้ถ้าติดตามมาความเข้าใจเนื้อหารายละเอียดของนิยายนับแต่ช่วงเวลานี้ครับท่านผู้ชมจึงได้ฟ้านนี่ก็นามเสียนักหนาเกระผมนำเรื่องจริงยิ่งทำประสัมมาและได้จารึกจำเขียนไว้ในคัมภีร์เล่ากันมาสืบต่อแล้วเป็นข้อคิดสุภาษิตซ่อนใจพี่น้องนางให้ป้องที่กระผมสมมุติแล้วปาราโยธยาเป็นตานีสมควรที่จะศึกษาเพราะเป็นปัญญางามเปรียบเหมือนกำลังสร้างซ่อนนี้ในเรื่องได้ประเทืองซ่อนนำในคำสามกายว่าจะใจแล้วฟ้องนี้มองแล้วงามเป็นไปตามลักธรรมขององค์พระสัมมาส
้าโคสิ้นประจอมวงองค์กษัตริย์ผู้จะเริ่มรัฐปกครองราษฎร์ประชาชนในสุขานิยามรุ่งแจ้งแล้วแสงตองทอดทอดร้องลงปาราองค์ราชาตอนนี้เติบสมประเสริฐแล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะลูกกราบถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่ด้วยความเคารพพระองค์สวัสดีลูกไอ้จักรเทพขอให้อยู่มั่นขวัญยืนนะลูกรักของแม่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือพระองค์นี่ลูกไอ้จักรเทพเดี๋ยวนี้อายุของเธอมันก็ล่วงเข้าสู่วัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยลูกก็อีก2เดือน21ปีบริบูรณ์จะถึงคราวนี้ในขณะที่อายุของเธอ21นี่ลูกมันก็ผลักดันเอาชีวิตของพ่อมันจะกระเยียบย่างกับ60เสด็จแม่เธอก็จะเข้าสู่57แล้วคราวนี้สิ่งหนึ่งลูกที่เราจะห้ามกันไม่ได้มันก็คือความเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายของมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราจะต้องปฏิบัติคือหน้าที่เมื่อชีวิตเราล่วงลับไปแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้โลกได้ศึกษาจารึกไว้ก็คือคุณงามความดีลูกนะพระเจ้าค่ะพ่อและแม่นะลูกมีความปลื้มใจเป็นที่สุดจากเทพถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เท่าที่เธอได้ประพฤติและก็ทำหน้าที่มาโดยตลอดลูกเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกรักของแม่มันล้วนแต่สร้างความปลื้มปิติให้กับพ่อแม่ไม่มียาใดไม่มีสิ่งของใดในโลกนี้อาหารใดก็แล้วแต่เธอจะให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตของพ่อแม่เกินไปกว่าลูกที่ดีของพ่อแม่นะมันไม่มีอีกแล้วแต่หม่อมฉันรับด้วยเกล้าและจะปฏิบัติในสิ่งที่เสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงปรารถนาแม่ดีใจดีใจลูกเอ้ยนี่จักรเทพคราวนี้พ่อได้ประชุมเหล่าข้าราชบริพารมันที่เรียบร้อยลูกปีหน้านี่พ่อจะต้องมอบหน้าที่อันสำคัญคือจะให้เธอทำหน้าที่ขึ้นบริหารประเทศชาติในนครอโยธยาสืบต่อจากพ่อลูกคณิตวิชาความรู้ที่เธอได้ศึกษามาก็มันก็เพียงพอในขั้นต้นลูกแต่ในโลกนี้วิชาความรู้เราเรียนกันไปจบหรอกไม่มีคนไหนที่จะเรียนจบสิ้นปัญหามันย่อมมีในชีวิตมนุษย์มันฉันเข้าพระไทยพระเจ้าค่ะพ่ออยากให้เธอเดินทางจากพระมหานครอโยธยาให้หม่อมฉันเดินทางใช่ลูกเพื่อที่จะไปพบปะหรือก็ไปศึกษาจากชีวิตของพี่น้องที่เขาอยู่ในนครของเรานี่แต่ละอาชีพแต่ละหน้าที่มันมีความแตกต่างแต่วิชาที่ผมฉันได้ศึกษาแล้วพระเจ้าค่ะอันนั้นมันทฤษฎีลูกทฤษฎีมันเป็นเพียงการบอกเอาไว้ในตำราแต่ประสบการณ์จริงๆจากการเราได้เรียนรู้ด้วยตัวนะลูกมันอาจจะมีมากกว่านั้นโอ้พระเจ้าค่ะผมฉันจะปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่พึงมีและประสงค์1ปีกลับมานะลูกนะ1ปีกลับมาแล้วเธออย่าแสดงตนในประชาชนก็รู้ว่านี่คือเจ้าชายของนครอโยธยานะทำไมล่ะพญาการมันจะทำให้ลำบากเลยลูกเมื่อเขารู้ว่านี่คือเจ้าชายทุกสิ่งทุกอย่างมันดีความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกข์ก็เป็นสุขปัญหามีก็เป็นปัญหาไม่มีลูกโอ้พระเจ้าค่ะหม่อมฉันข้าพระไทยขอทูลลาพระเจ้าค่ะขอให้นำความสำเร็จกลับมานะลูกนะโชคดีนะลูกนะระวังเนื้อระวังตัวนะพระเจ้าค่ะ
งอจอมเวียงวังแล้วนางงามหน่วยป้อนจะรู้ตื่นลึกนี่ด้วยการที่เราศึกษาขณะนี้เราเดินทางจากนครอโยธยาจะก่อกังขาเจ้าชายผมจะขยายเรื่องราวเมื่อเราจะขยายในเรื่องราวชีวิตเราต้องมองมนแต่งาเพราะมึงกับกูนี่เกิดมาจนเบี้ยไอ้ไรเขาวะชีวิตเราต้องมองมนเพราะมึงกับกูนี่เกิดมาจนเบียร์แล้วกูกรกเกล็กกะเสียโปกะเปหนุ่ยสุดแก่เคยอันที่ตำนาคนกะแรงกูหมดแรงไม่รู้จะตกลงต่อใดกูนั่งหัวใจรันตอดใจละเวอร์หนุ่ยกลัวแต่ลูกอดร้านกินแรกว่าจะไปนั่งร้านกาแฟแต่ง่าไม่รู้ใจเพื่อนนี่มัดเบื่อมึงเต่าแต่ลินน้ำจ้าเข้าเลวสดแต้มไปตดในเพื่อนมินฮะตั้งโกปีกาแฟไม่เคยตั้งกินพอก็เอาตั้งน้ำชากาเขาแล้วรินเพราะกูชอบกินข้อมฟรีเออถ้ามึงไม่ต้องทำเพราะคำตอบมันเด่นชัดอยู่แล้วว่าร้อยเดี๋ยวมึงนั่งเขาตีรันโกปีแล้วลูกลูกเด็กๆแล่นแล่นลูกลูกนองนองนั่งตรงนี้พอมึงข้าวก็หยกขึ้นตรงนั้นตอนนี้มึงถามกูอยู่ว่าซอยมึงผิดร้อยปันปลือเด้เพื่อนนี่เออมึงแลดิติงไม่น่าอีนี่มันร้านกาแฟกูไปนั่งนะที่ป้นนั่งกะไม่อ้อนเชื่อเองนั่นแหละนั่นแหละคําตอบมันตอนนี้ไอ้หนุ่ยมึงนั่นเพื่อนกูหรือว่าเราพี่น้องกันเราลูกพี่ลูกน้องกันในบ้านบางอดมึงต้องจําไว้กันว่าชื่อบ้านบางอดนี่มันเป็นชื่อที่น่าคิดส่วนมากมึงต้องคิดว่าบ้านนั้นเขาจะต้องชื่อมาจากความเป็นจริงในอดีตเปลือกในอดีตเปลือกมึงแหล่มันอย่างเทวตาตีนแต่บ้านเราบ้านตองแหล่นบ้านคือตรงนั้นมันกว้างไม่มีน้ำไม่มีอาหารตาแหล่นตัวในกลางกล้ามตรงนั้นตายไม่รอดคือจะต้องอดอาหารตายจึงไม่มีแหล่นตัวในกลางกล้ามตรงเขาจึงตั้งชื่อโดยการสังเกตของผู้รักผู้ย่อยว่าตองแหล่นบ้านเปลือกท่านี้บ้านบางอดเรานี่แสดงว่ามันอดกันต่างบางมาแต่บรรพบุรุษเปลือกชื่อนี่เป็นเรื่องสำคัญอ่ะเปล่าพักเปล่าเออกูไม่เชื่อไอ้ตายอ้องเออซอยกูเห็นหน้าเจ้ากูเจอรวยเว่ยจนแก๊กๆเว่ยฮะเจอเบอร์กินยู่ตำใจตำไม่ไรถ้าลงชื่อรวยแต่ใจแกไม่รวยมันเชื่อไอ้อันเลยชื่อรวยเปลือกกันนี่ถ้าลองงันกูเจอเป็นจะกระกงไม่ตายเปลือกไอ้นั่นไอ้นั่นแหละจื้อมึงพูดปะนั้น
กูนั่นถึงเออถ้ามึงอีพูดให้กูเชื่อนั่นต้องพูดให้ก้าวรักก้าวต้านต้องพูดให้เป็นเหตุเป็นผลนั่นคันนี้กูตื้อว่าชีวิตกูนั่นในแต่งในโลกนี้กูบอกมึงตรงๆว่ากูเห็นดูกูแต่เพื่อนเอาซะไอ้นี่กูไม่เที่ยงมึงเลยจริงน่าเลือดน้ำใจใกล้ปั่นปื้อนี่กูไม่บอกกูบายเลยกูนุกแล้วโทกแล้วแต่มึงต้องคิดเลยหน่อยว่าบ้านนั้นก็ไม่ใช่ปลุกกับเท่าๆเดียวบ้านเท่าเดียวมันบ้านประภูมิหรอกคันนี้คนก็เหมือนกันเลยถ้ามึงอยู่คนเดียวในบ้านบางออดได้เอาแต่กูก็จะเริ่นให้มึงอยู่คนเดียวแต่มึงอยู่ไม่ได้มึงอยู่ปลือคนเดียวย่างหน่อยมึงจะต้องอยากกินกล้วยก็กล้วยบ้านมึงปลูกไม่ติดต้องเอาบ้านกูเออคันนี้ย่างหน่อยมึงยังเล่นปลายข้าวปลายข้าวเล่นคนเดียวไม่ได้มึงต้องเอากูทำข้าก็เลยต้องเสียข้าอย่างหน่อยเปลือกเออคันนี้เรานี่ต้องพึ่งพิงอะไรกันถูกไหมกูเล่นแล้วรัมมี่คนเดียวห้ามือปันปลือมังนุกดีกว่าป้าเล่นคนเดียวแล้วแปรกันดีตายนี่กูยังติดกูอยู่เจ้รอยเลือดเลยน้ำมึงเล่นปือเล่นคนเดียวกูแจกกระรอกพวกแม่แต่กูเดินลงไปคนเดียวกูนกีตายยังมีกูเล่นแล้วคนเดียวมามือเลยแต่ตกลงต้องลงเลิกกูเกลียดนี่คือว่ามันเล่นแจอยู่มึงเลยมือกูเอากันแล้วเออดีหน่อยเรามาพูดกันถึงเรื่องชาติประโยชน์นี่กูไปเรื่องมึงเหมือนกันแต่มึงไปน้อยเดี๋ยวมาพอกับกูครั้งหน้าโอ้ออกมาแล้วครับว่าว่านกล้าไว้แล้วนั้นว่ามันก้นแรงมากี่วันแล้วมึงแลแต่เต็งกี่วันแล้วก้นแรงคันนี้ก้องใจกูไม่ใจก้าวแก่ได้แล้วเตะกล้ากูบัดซี่กูไม่สู้ก้าวไปเตะกล้านะซอยกล้ามันรองข้อน้ำจริง18วันแล้วพอกล้าขึ้นจมลังหนกเก้าคนก็ไม่ตกเลยก็ไม่ตกเลยพอกูไปริมเตกลาโบโลกลาเอ้ยและนี่แหละกูตาแววนี่พอเออพอหนุ่ยเว้าน้ำมายอดก็ให้โลกิดรำกันเจี้ยวจังเตกลาคอยกลาป่ะโยกลารำแล้วไอ้หนุ่ยจริงกูไม่อ่านไปไม่รู้ใจนั่นเองเด็กคนมันปิดฤดูกาลไปดิใช่เด็กคนมันไม่ตกคนมันดีตกแล้วแต่ว่าเบรกรุ่นนี้นั่นเป็นเบรกที่ไม่เขาเรียกว่าเบรกที่ไม่มีธรรมะนี่มันเบรกชิโก้ไปเบรกนั่นเนาะมึงเชื่อแต่หน่วยตั้งแดดตั้งวันตั้งกี่ลมมันยังตั้งกี่ลมที่มีธรรมะและกี่ลมอันตรพันเราโรเพื่อกี่ลมอันตรพันโอ้เวลาเขาไอตกก็รวนแล้วก็รวนพวกเขาไปเอาก้อนนู้ดก้อนนี้ทุ่มกันแล้วเขาจะร้อนเลยพอเห็นว่าตุ้งน้อยยางตัวน้อยตัดเส้นยังไม่ตัดนอดก็ตกใส่เสียอันเฉยอันขี้ลมอันดาพานเลยถ้าปันเด็กราคูไม่ตกก็ไม่ตกไหมคันนี้แดดก็เมื่อในหน่วยแต่ว่าแดดเต็มีธรรมะนั้นเขาเล่เลยว่าตุ้งน้อยแต่ว่าเขาตากระเข็มตาข้าวอยู่ต่างตุ้งน้อยเปียกก็ทรงตุ้งอันนั้นแดดธรรมะแต่ตาแดดอันตาพานเขาเที่ยวเล่แล้วว่ากูตากลายอยู่ในกูว่าลานนี่แล้วก็แล้วก็เป่งลงตรงนี้แหละจริงก็ได้เมื่อนกับกลามึงรองข้อน้ำมาแล้วเอาเห็ดแหมมแต่นี่ตึ้งนี่เราอีกิจเพลือกันนี่เองนี่ชีวิตมึงชีวิตกูนี่เองนี่กูจะอยู่ในลักษณะนี้นี่มึงแลหน้าก็ไม่รู้อีตั้มหรือว่าเราเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเพลือเราอย่าทำมันจะนี่นาแล้วไม่ทำหน้าแล้วมึงอีทำไม่ได้ในบ้านบางออดก้องเราไว้หน่อยจีบคือพอปลูกการเกษตรแล้วมึงอีอันไปทำไม่ได้ไม่ทำหน้าเออมึงคิดดิกูนี่อยากอีทำงานเปลี่ยนอาชีพทำไม่ได้ทำอะไรเออแค่นี้มึงคิดในหน่อยในโลกนี้ก้องคนรวยก้องคนจนมันก็มีทั้งเป็นเออแค่นี้มึงระวังนะมึงจนแต่มึงว่ามึงกับมั่งไปหนังตรงนั้นเผื่อนี่แม่มึงระวังใหญ่โรคร้ายแรงเกิดขึ้นกับมึงโรคไรโรคร้ายแรงเดี๋ยวก็กลัวกันเด็ดรุดโรคเลยโรคเอทอ่ะเฮ้ยโรคเอทตัวมันปั่นปลื้อกูก็ไม่เคยเห็นว่าโรคเอทปั่นปลื้อโรคพันนี้หน่อยมันเกิดกับคนเด็กเขามีเงินมีทองโรคมันมีช่องจะนิดคือโรคคนจนและโรคคนรวยโรคนั่นเออคันนี้โรคคนรวยมันมาอยู่กับคนจนไม่ได้งั้นมึงเจอไหมว่ากูนี่เป็นเมื่อกูเป็นโรคไอ้นั่นแล้วไอ้หนุ่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงฟันเรือก็มันดันนั้นแม้ตาไม่โตมันดันจนคิดว่ากูลงเออมึงคิดเลยกูไปตัดยางกูลงไปแกปวดร่วนเผื่อนมึงแล้วทีใช่มันดันนี่มันดันก้าวร่วนไม่ถูกนี่
พอเก็บๆได้ดีรอบบ้านกูว่ากูทัดย่างเจ้าช่องพูนเดี๋ยววันนี้มันเต็มตั้งปั่นปลื้อเดี๋ยวมันออกมาหญิงเก็บหญิงออกพอเก็บแท้จามกล่าวอยู่แล้วต้องง่ายก็แล้วต้องง่ายก็แล้วมันจะย่างเราย่างก้อยย่างพอกูข้านี่โรคพันนั่นมันเป็นสำหรับคนรวยกูเป็นความดันมึงกินแหลกขึ้นช่องรอยเย่18ปอนด์มนุษย์นี่ความดันที่ปกติคือ170ถึง174ปอนด์กูช่องรอยเย่7ปอนด์ดันนัดกางเกงในหนูไม่ได้ดันหลูมั้ยมันดันเบื่อมันดันคือเส้นมันเต็มแรงเสร็จแล้วกูบายใจกูนอนดิกตีนเปลือบๆๆกูว่าอีกไม่เกิน2เดือนกูตายแล้วเพราะหมอก็ลงมติแล้วว่านายเท่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงระวังเส้นเลือดแตกระเบิดตายหมอว่าไม่เกี่ยวกูมานอนกว้างหม่ำปึ้งเงินต่อได้แล้วกูตายได้บายใจถ้ากูตายในบ้านบางอดมึงเชื่อหนูต้องรอง่ายก็อย่างน้อย30ครอบครัวพวกพี่น้องพวกเต่าแช่เดี๋ยวกูตายแล้วดูแลแล้วพวกนี้ต้องรอโกนเปื้อนกูเปียแม่ตุ้มมือแล้วมาว่าวกันนี้เอาน้ำจุบหัวให้กูเปลือกๆให้ชุดแจก่อนแล้วต่อตายวะกูไม่กินยากูไม่กินกูไม่จนใจอะไรก็แล้วกูกินก็ไปเปอร์แค่แล้ว11วันน่ะนี่แต่กูเป็นอยู่แกมึงดันอยู่นั่นนอนหัวคําตื่นกันว่าชาวพบชดไม้จะบับกูชดไม้ดาวแจไม่ใช่แต่กูนึกว่าชดไม้ดาวแจเรียนลุงเตงดีก็รบอย่างช่วงกระพุ่มเล็กปักพวกมาอยู่ในร่างกายของลุงเตงได้11วันกับ3ชั่วโมงแต่ลุงเตงอยากจนเหลือเกินนะอาหารการกินไม่พอเพียงกับครอบครัวของเราจึงข้อลานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลุงเตงให้จากโรคความดันโลหิตสูงลงเจอกระพุ่มนายความดันโลหิตสูงและปักพวกมึงแล่ตีโรคกันเกินจนไม่ไหวโรคแม่เตงบ้ากูเบลอกันแม่นแล้วนั่นมันเกี้ยนเปลือกูก็รับมันจะกูรู้ผมเกี้ยนไว้เปลือกั้งอย่างนั้นปกติแม่กูปกติทุกอย่างเลยไม่เปลือนี่นะไม่เปลือหรือโรคปนันมันไม่เกิดกับเรานี่มันโรคคนรวยข้านี่มันยังอยู่วันหนึ่งลาวเลยหน่อยนี่กูไม่ลาวมึงตีแรงกูอย่างก้นพองเลยใช่เอ้ามันนี่กบกูหน่อยนะมึงเจือไหมถ้านี่ถ้ามันครอบกูเอ้ามันรู้เลยว่ากูจนต้องเซซ่าต้องยุ่งพี่น้องชาวบางอดมันยกแม่เบียร์ทักแถวคว้ามือได้หนูเอ้ยแล้วยกข้อลบลั่งประมาณจักซ่องคืบข้าว่าจวงไปหน้าข้าวเตตู้ล่มกูคือบ่าวว่าเขามันมาดังปึ๊บเล็กดังเวทกูว่ารถกระมายันแล้วเอ้าเล็กยิ้มแม่งเอ้าลุงเถงดีกว่าใกล้หัววะมันแล้วเต็งมันแล้วเอ้ามันแล้วปนเมื่อกี้ลูกไก่กูต้องตัวแล้วตัวเด็กก็กูเหนื่อยมาตึงกว่าใจกันหนูลูกเอ้าลูกไก่เอ้ายิ้มแม่งว่าป้าใหม่ก็ลุงเต็งเหนื่อยวะจับมือดินกูเรื่องเอิญไม่รู้ถึงถ้าเรื่องงอกน่ะไม่ไปเบือนกันกว่าว่าอยากแม่โย่เอ้ายิ้มแล้วคนป้อนแรงเพื่อความบายใจกันเลยเรื่องเกินนี้กูไม่ไกลแรงบ่ไรกับมึงแรงไรมึงเป็นหลึงแมทวันนั้นกูย่างแห้งแมทว่าไปแล่จินดารามาบานเขาไอ้เจงว่ามาไอ้นุ้ยไปแล่จินดาราว่ามาเล่นดนตรีไปนอนอยู่เรือนกูจ้าตุ่มย่างไปแล่จินดาราหยัดแม่ในปฏิทินนกเตียงอะไรแล้วมันนอนอยู่จริงไหมมันนอนอยู่แล้วมึงตังไว้ไม่ได้แกว้นตีกับนอนเลยอันนี้จินดารานอนเดินมึงกูยังนอนเมียเมฆแก่ใจให้หนุ่ยมึงเชื่อแต่ชีวิตจนบรรดาเราอีตาไม่ร้อยใบใจให้เอิ้นเราไม่ได้นี่อีแรงว่าจนทั้งตีนี่กูบ้านแล้วเรื่องแรงว่าจนใช่อ่ะโอ้วันนั้นจนกันตีรัตภูมิบ้านไหนบ้านร่งอันนี้แกก้าวเปล่าโยคุมบัตรีแล้วก็วันนั้นว่าอยากก้าวเปล่ากูขึ้นแหลบไหลโดดขึ้นแหลบหัวจนขึ้นแหลบหัวจนก้าวว่าขึ้นจันนึงแต่กูไหวแหลบจะจ้องกูแล้วกูลงกูปรับขึ้นตึ้งแก่ทางโดดแล้วกูโยจันนึงไม่นึกได้ว่าตายกูยังก้าวคนเลยก็ยังโบขึ้นแหลบหัวจนนั่นแหละอันนี้ชวนกูปุ่งกี้ก็เจ็บแต่ตึ้งกันนี่แกไปมาเจอท่านปล่อยลงโบหลังแม่ลงว่าต้อยแต่กูลงก่อนอ่ะขึ้นไปแล้วโยหันแหละลงไรเราปอมาเดียวก็ไอ้แรงโบหลังซึ่งอันนี้เดี๋ยวหัวเย็บมาโคก็เหลือกระติบเจ็ดวันเย็นนู้มึงขึ้นแต่กว่าด้อยเดี๋ยวตีออกหัวเช้าแต่จะเจ็บปุ่งขี้จะปุ่งเยวก็เยวก็ไปลงอันแหละตอนนี้กูต้วนกูนอนยากทุบยาปอบพึ่งใบจากไอ้มวนยาลมปัดผ่อนเม็ดไปเลือดชั้นเดียว
ไอ้จึงทำเพลือกันมารวยทำเพลือเลยเอาเลือกกูกันเฮินกันเลยถ้าว่ามันไม่รวยมันเตือนเดี๋ยวมันหอยแยดแหมควันไปเหลืองนั่งเหลาน้ำควันใจว่ากูนอนล่ะเนี่ยจริงเล่นเรื่องจริงกันจะตีแล้วจังกันนะต่อเดี๋ยวแต่ว่าก็ยกตีไปดีวะซอยนี่กูไปเรือนมึงแล้วนี่เด้งมึงซอยเด้งมันมีปัญหาอะไรเด้งกูกับเมียกัดใจกันน้อยๆแล้วเราอยากกัดใจหนูเมียนี่เป็นตีปึงของชีวิตคนจนเพื่อนก็มีโทรทัศน์ก็มีวิดีโอเลยเราคนจนก็มีแต่เมียนี่แหละหนูเออได้ปรึกษาหรือยังถูกยากกัดกันเรื่องไรคือกูเจงลูกทุกคนกูต้องเรียนแมทดีหน่อยดีเด็ดสุดเราเกิดมาบ้านบางอดนี่หน่อยเราต้องมีลำบากมึงปวดที่กูปวดร่างก็ตำใจแต่ต่อไปชีวิตในอนาคตในการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมึงเลวประชาชนก็เพิ่มขึ้นเท่าใดหม้อหน้าไม่บอกกับเรือคนเพิ่มขึ้นเท่าใดวะปีหนึ่งช่องล้านปีหนึ่งช่องล้านกันนี่ประเทศเรามึงเลบนควรบนเข้าก็ต้องจ้องทำพื้นที่ปลูกกันเพราะเราไม่มีพื้นที่ทีนี้มึงช่วงให้ลูกเรียนนั่นดีแล้วเดี๋ยวขับร้อยกันกับเมียเรื่องอุปกรณ์มึงกิดแล้วจังเออกูนั่นนะจี๊ดไว้ลูกในเรียนลูกกูตั้ง7คนเรียนแม่ทุกคนจบไปอย่างหน่อยหมอสร้างมั่งหมอฮอกมั่งกูตื้อว่ากูให้เต่านี้แล้วมันก็ย่าเพิ่มเติมนั่นเดี๋ยวขัดกันเปลือลูกชุดตองไปโรงเรียนเข้าป.1แล้วตึ้งตันอาจารย์ย้อยก็รับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วแต่นี่กูนั่นเบี้ยมันลำบากนี่เพราะว่าคนมันแรงเกินเออก็ไปลาดไปเจอไอ้เครื่องเรียนเครื่องเกี้ยนเชื้อป้าแล้วมันแพงจริงถูกเลยเชื้อตัวรอยตัวรอยมันน่ะแพงมันก็เชื้อรอยเพ้นั่นนะกางเกงรอยนึงเออรอยนึงอันนี้ใช่เอวรอยนึงใช่เอวลูกมันรอยให้ตายว่าไงฮะเลือดรอยบาดรอยอู้กางเกงเออโทษมึงเล่งอย่าอู้บาดเลยนะแต่มันรอยเหมือนกันนะถ้ามึงอีพูดผัวไอเดียมึงอย่าแต่กูไม่ชอบเดี๋ยวราคาชิมาบาดเออนั่นเป็นปัญหาร้อยกับมึงมาอกเมียว่ารอยหนึ่งไม่ใช่เกือกไปเป็นปัญหาแกเกือกเกือกนั่นเองเออกูรอยนะยิงกูยิงเหล็กยิงแป้งมันต่ำหยาบไอ้นั่นนั้นเออก็เลวกันนี่กูเลือกเบียร์อยู่70บาทถ้ากูบอกกับคนใกล้ว่าเอากูเจ๊ชิปแกว่ายั่งนั่นแหละแต่ว่ามันเหล็กลงไปเลยก็เลวก็กูเอาบ่ได้มากูนึงแต่ลูกมันใช้ไม่ลงซอยตีนมันไงว่าเกือกเลยกันนี่กับกูเตื้อไม่เปลือกคอยป้าไปร้านซ่อมรถให้เขายืดนะเกือกเราตายรถก็ยืดหนังจ้ามหนังจี้นี่อยู่เกือกหลูไปกูจักช่องนิ้วนี่มันนี่เจ้าให้เปลือก็เลวก็ไม่ยืดก็ว่าก็ยืดไม่ได้ก็ก็เลวกันนี้ก็กูปาดตั้งใจอิงบนกลุ่มมอโรราไว้เกือกกูง่ายละกิดพอตึ้งวันโรงเรียนเปิดกันนี่บูดแดกเตะรุ่นเดียกันหลูกูตอนก็แต่งตัวเต็ดตาแปลงหน้าข้าวก็ตื่นกันนี่เนาะถูกละเด็กไม่เคยไปโรงเรียนได้ไปครั้งแรกเออลุงหนุ่ยอ่ะวันนี้หนุ่ยไปโรงเรียนแล้วนี่นายไอ้หนงอ่ะไอ้หนงน้อยโลกูแหละโลกูเตือนไอ้ตีตี้หนูหยกขึ้นเหยียบเช่นมากโอ้มันแหลมนอนไม่รับมีไปโรงเรียนมันตื่นเต้นตื่นเต้นใส่เสื้อใส่กางเกงตุ้งตาวได้เซ็ตติดจนเด็กเครือกันพอแย่งเอาตึ้งจนฝนเครือกมาจ้องนิ้วได้ใส่ไม่ลงจนกระตังจั่วโบงเลือกกูใส่เครือกลูกไม่ลงไม่ลงกังตีแป้ง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 แดกเกินไปเม็ดเลือดแต่ลูกกูก็ดำนี่ขึ้นหนุ่ยไม่ไหนไปแล้วแม่ปอใจเกือกไม่ลงก้อยหวานลูกกูแล้วแม่มันอยู่หน่อยอุ้งก้าวในกลัวก็หลอกก้อมาตึงอ้าใจไม่ใจกันตีละมันก้อยเมียกูก็วาดเกียร์ฮาเลยกับกูก็ไม่เกรงใจเลยเจอปลื้อโรแล้วโลกตีนตาไปเจอเกือกตีนเหยียดเหลือยอดดำไรมึงแน่เก่งวาดกูไม่เกรงใจคนอยู่เต็มเรือนเม็ดก้อยตัวก้อยแมวจ้ามก้อยจ้องมู้ในกอกก็ได้ยินบัดจี้กูเมื่อนี้ดำดินแล้วแมวนี่มันนี่เกี่ยวไรกันแล้วอ้าวกูว่าหน้ากรอบกลัวนี่มึงกิดจี้กับเมียวาดมันนี่แมวกับมันนี่เกรงใจเลยเจอกูไม่มีความหมายแต่มึงโลภเรื่องแมวไม่เกรงใจคือนั่นกี้บนไก่แม่จังจ้ามตัวเลยมึงแน่จี้แมวนั่นแมว
แล้วมึงทำเปลือกวิบเมียกูวิบดังวี่กันยังแม่ยายก็หนวดก้าวอยู่เดินก้าวฮะกับเปลือกว่าเปื่อนน้ำเปล่าเลยตัวหนุ่ยต่ำใจต่ำได้มันต้องเปลือกมาโยกมึงแหล่ตีเดี๋ยวก็ใจมันก้างไอ้เมียกูก็แล้วก็แล้ววิบกูช่วยตีนลูกติดกว่ากับเกลือกแตงมาแล้วกูแตงตีนลูกแตงเปลือกกูปาดแล้วตรงนี้เต็มปนเกลือกูปาดได้ไหมจะแม่ปาดตีนลูกเป็นจับกูไม่เกี่ยวกูเตือนเมียไม่เกรงใจใจมันอีกาดกูเลยแต่มูบาดปาดเลยกูปาดต้นออกนั่งปืดกระเบิดเลี่ยมด้วยไก่แหลมคมแหลมคมเลือดตีดโลกเป็นลมก็ปรับลงบนกูฮะกูหยัดที่แม่ใจอุบาดนี่กูไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ตีนมานู่นไก่ปาดต้นนั่นดูกูหลิดนิ้วออกร่องนิ้วตายแล้วตึ้งอันนี้โลกมึงตัวอันละก็แล้วมึงตั้มเพลือกันนั้นก่อนลั่งอย่างนั้นกูจำไม่ได้มันตื่นเดี๋ยวมันเอาเหยียดแหมลุดเกินไม่ว่าเลยแล้วใจก็แล้วเห็นว่าไม่เล่าก็เล่าเรื่องกันกูไม่ลุดรอบตีแปรมึงไม่เดียวกูบาดเนี่ยเลือดหนุ่ยว่าเลือดกว่าบ้ากูมันนี่เป็นลมมันเหล่าน้องก้อยมันนี่ปาตีนลูกแล้วมันนี่แรงลึงกูนี่ถ้าปณีได้หน่อยเรานี่ตื้อว่าครับนู่ตื้อว่าเรานี่จะต้องทำมาหากินกันแล้วเพราะว่าเวลามันจำเป็นสำคัญคนี้ในบ้านบางอดนี่หน่อยเราไม่มีทางแล้วมึงงั้นไปเลยทุกอย่างพี่น้องทุกคนนี่ตั้งกันตั้งย่างานทำกันตั้งเพไม่มีใครที่จะเป็นนายจ้างล้วนแต่เป็นลูกจ้างถ้าเราอีออกจากบ้านนี่เราอีไปน้อยกันนั่นเราอีกิดเพื่อในขณะนั่งจนตนาหรือเข้าปาร์ตี้เดี๋ยวพอดีมีเจ้าชายนั่นละแต่ใต้ดงใหญ่ได้ยินเสียงคนจนตนานี่ก็ปาสนใจองค์นอไตแวมาไกลตอนนั้นไม่ปาตีมาตามตักหรืออยากรู้จักความต้วนทีปฏินะครับผมดีใจจริงๆนะครับแหมไม่นึกเลยว่าจะมาเจอพวกกับตรงนี้ที่ศาลากลางทุ่งนะคุยอะไรกันล่ะครับดันแล่นไปทั้งทุ่งเลยผมผ่านมาทางฟากทุ่งทางโน้นได้ยินเสียงหัวเราะด่าพ่อล้อแม่กันเรื่องอะไรฮะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับพี่ฮะสวัสดีนะครับสวัสดีฮะแต่ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรครับบางออดบ้านอะไรนะบางออดบางอะไรนะบางออดบางออดบางออดไม่เคยได้ยินพี่ชายขอโทษชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรพี่อ่ะพี่ชื่ออะไรฮะเงี้ยชื่ออะไรนะเนี่ยดังๆหน่อยครับเนี่ยไอ้เร่ยวะมันตามบ่กูนั่นชื่อเร่ยแต่มันปาต้านู่มาจากแดกบ้านเราพี่ชื่ออะไรมึงบอกเพลือกันเลยเนี่ยไอ้เร่ยวะเนี่ยไอ้เร่ยวะนู่นุยแล้วนะแต่เราพูดปั่นแบบนู่นไม่ใช่พูดปั่นเราเนี่ยต้องให้ลิ้นมันนวลนวลเฮ้เฮ้หนุ่ยมึงเจือกูทั้งทีแล้วนะการพูดภาษานี่ในประเทศเรานี่ภาษามีเยอะแยะภาษากลางภาษาติ้นภาษาผักภาษาและพื้นที่แต่มึงจำไม่ได้ภาษาใดก็ตามเรายืนยัดกันแล้วเข้าสนใจก็พูดเองมึงแล่ตนาแร่โยลึกอีใต้ในดินก็ยังขุดน้ำปลาโยในเล่ก็ยังลากอ้วนก็เขามีความต้องการจะคุยกับเราเขาเล่งพลือก็เขาต้องรู้เรื่องอันนี้มึงไปพูดอันนี้เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้
อันวันก้อนเตียงแล้วไปจ้างกล้วยเตี๋ยวได้แก๊บหยัดแหมกูนั่งใต้กินให้หน่อยก็จ้างมึงจ้างเปลือกล้วยเตี๋ยวได้แก๊บแม่ค้าก็แล่งกลางบอกกินอะไรตาในไรนั่งแต่ลุงกูเอามีเตี๋ยวก็ได้มีจับก็ได้มีกล้วยก็ได้แคบแคบแคบกว่านะแต่แค่เปลือกรถมันยกแล้วบ้านเรารถเล่นวันเตี๋ยวนี่ก็แคบแคบแคบไปลึงลั่งนะอะไรนะกินไหนไหนนะกว่ามีเตี้ยก็ได้ไรก็ได้แคบแคบแคบเอาแคบกว่านั้นเนี่ยเร็วงั้นไปบอกโลกนี่หนูเอาแก่ไม่ลุงมาดักโลดีกว่านายแก่ปลั่งปนกูพี่พี่ชายคุยกันหน่อยนะครับครับพี่ชื่ออะไรนะไอ้เนี้ยสวัสดีครับพี่คนหลังสวัสดีน้องชื่ออะไรครับเท่งโอ้พี่เท่งเหรอครับตรงนี้ก็เรียกบ้านอะไรล่ะพี่เท่งบางอดโอ้บางอดเหรอครับไม่ทราบว่าพี่น้องแถบที่นี้เขาอาชีพอะไรตำหน้าเนาะแต่ปีนี้คนแรงเนี่ยมันนังด่าคนกันอยู่กับหนุ่ยตีล่ากลางหน้าโอ้คนนี้ชื่ออะไรนะหนูหนุ่ยครับโอ้ชื่อหนูหนุ่ยเหรอครับเนื้อเนื้อหน้าสงสารพี่น้องชาวไร่ชาวนานี่เราจะบอกว่าเราคือเจ้าชายจากเทพมันคงไม่สนุกเหมือนอย่างเสด็จพ่อรับสั่งนั้นเราต้องบอกว่าเราก็เป็นผู้ที่ลำบากชีวิตที่เหมือนกันนะมันจะคุยกันนานแต่ผมขอแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อจักรเทพฮะขายจักรเหรอไม่ฮะชื่อจักรเทพแถวนี้ก็มาขายโยนี่ครับจักรแต่ว่ามันคือนังตีมันแพงเหลือเหตุนะครับไอ้จักรเทพเนี่ยไม่รู้ไม่หอนคอยมาแหลงแต่มันจักรชินเกอร์โบจักรนุ่นคือแบบว่าหอนก่อนตีนึงแล้วนี่นะคือโบเราเหี่ยวกันเลยครับเหี่ยวกันเลยแต่ว่ามันตั้งสามเสเบิร์ดนะครับถึงมันแท้สานี่ครับถึงพี่พูดอะไรเนี่ยมึงอย่าปลั้มนะหนุ่ยเปลืองมันเบาๆนะฮะมึงอย่าปลั้มเลยเปลืองมันเปล่าๆใครอ่ะเขาไม่รู้กว้างนี่ไม่รู้กว้างกับกูแล้งเพิ่มโต้ก็ทักทายอยู่เถอะมันต้องแบดไม่กินตานี่มันกินตานู้นเออพี่หมายถึงว่าจักรนะครับเขามาขายอยู่นี่อะไรครับพี่เต้งคือมันเหนือกว่าเขาน้องมาใกล้จักโอ้ไม่ผมชื่อจักรเทพชื่อผมจักรเทพอ๋อนั้นหรอกเหรอครับเด็กใจพี่นึกว่าน้องขายจักรพี่พูดธรรมดาอย่างพี่เท่งดีกว่าครับผมฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้าอย่างนี้มันเป็นภาษาอะไรเนี่ยไอ้ปนีทุกก็ไม่ทุกไอ้ดิบก็ไม่ดิบเปียกก็ไม่ใช่เลยมันภาษากรึดๆแล้วตึงน้องจักรเทพไปไหนไม่ทราบครับว่ามาค่อยในแทบติ้นบานบางอดแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมเดินทางมาจากทางจังหวัดนะครับคือเที่ยวหางานทําเหมือนกันนะโอ้แม่เอ้ยแล้วในเมืองครับไม่มีครับผมเที่ยวหาทุกสถานที่งานมันหายากเหลือเกินปนนั้นนะครับเหมือนกันมั้ยนี่ทําใจที่ไหนนี่ครับเศรษฐาทุกแห่งผุดนี่ไม่รู้มันปลื้มนี่ครับนายแจ้งว่ามึงว่ามั้ยอ่ะไม่เห็นนะบอสเราทำใจไปพลาดหน่อยนี่อายุแล้วต้องเหมือนกันแมทเนี่ยไอ้นั่นมันก็จริงอยู่เหมือนกันแต่บอสเรานี่คือตาโยเฉยเฉยใช่แหละแต่มึงแหลงก็ตอกแล้วมันแหละแต่ว่าบอสเราไปแล้วกับมันไม่ได้เลยกับมันต้องปล้ำตัวไปเรื่อยๆกับมันนั่นแหละกูเนี่ยหนุ่ยอ๋ออันเหรอเออภาษานี้พี่หนุ่ยช่วยฝึกให้ผมด้วยครับผมชอบนะครับไม่ปลื้มกับผมแกงแต่เพื่อนเออวันนั้นมึงพูดอะไรหน่อยตีพูดกับกวารังเดี๋ยวมึงไปเดียวที่แลมรามิล่าแลมต้นเดี๋ยวว่ามึงคุยกับกวารังเลยไหนว่ารถหยิกลงเดินชูพูดกันเปลือกไอ้หนุ่ยมันได้ทุกประเทศจีนได้อังกฤษได้พูดได้เพย์มันกูไม่แพ้เพื่อนซอยแล้งไอ้ด้อยกับกวารังมันดูตู้กูมึงแหละดูตู้เปลือกขึ้นมาตึ้งหนังกางกูยิ้มแปนยู่ยู่ยู่อะซอยมัวกูมัวมัวยู่ยู่ยู่อะไอ้ร้อยไม่รู้นะกูกับวายู่กับมั่วอยู่เลยอะไรนะอะไรนะพี่เท่งคือกว่ารั่งพูดว่ายู่นี่ไม่ความมาเบือนอ๋ออยู่นั่นเหรอคำว่ายู่กับภาษาฝรั่งก็แปลว่าคุณครับคุณครับไม่ใช่วัวคุณผมว่าคุณเท่งคุณนุ้ยคุณเนี่ยนุ้ยฮะคำว่ายู่นั้นแปลว่าคุณกับคุณแล้วปักยู่คุณไม่ใช่คุณคุณนี่อ๋อคุณเออไม่ใช่คุณมันว่าเปลือกจึงอันโลว่าอยู่ว่าอยู่ฮาโลกับฮาโลกับมันดอกคลิปอยู่แล้วปิ๊บกูเด้งกันยิ้มกันมาจึงจับมือกูฮาโลอยู่วะ
แล้วมึงว่าเพลือกูพูดกันพูดภาษาอังกฤษมาให้กูพูดภาษากูกรวดน้ำในวัดนี่ว่าเพลือบอกอันโนยูกว่าอีมีนาแล้วไอ้ร้อยจำใจว่ากูไม่รู้ความของมันก็ไม่รู้ความของกูอันโนยูกว่าอีมีนาแวดูยูโกกว่าบุญยากัมเบมันก็แรงกว่านาอุปจายากุนุตาราจาริโยมาตาบิดากูดังขึ้นเปอร์แล้วก็ไหนว่ารถแกว่าลงนักอู้คนเดินก็ลงเม็ดลงไปแรงกันหลังด้วยหยิกกูกันหยิกกว่าร่างกันลงมาตึ้งมาใหญ่ได้แรงเลยกันปอนอีทำไงเด้งกูเห็นดูกูนะเออเอาเถอะแล้วนี่น้องจันเทพนี่ไม่คว้ามาแต่ว่างานทำครับโอ้ดีแล้วหนุ่ยเด็กนี่มีความรู้มันรู้จักพูดภาษาอังกฤษถ้าพ้มกับหนุ่ยก็ใช่ไปกันเพลือครับก็ดีจริงครับพี่เท่งพี่นุ้ยเราไปทำงานด้วยกันไปทุกสถานที่ครับนะเงินทองได้มาเราก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ดีแล้วนี่มันอย่างแจ้งจะว่าอย่างป่วยแก็บซึ่งเราก็เดินทางตามมันกันงั้นเราไปแห่งเดียวกันนะน้องนะเกียงแก็บน้องแป้งไอ้พี่แลกันนะอะไรนะเกียงแก็บมาอร่อยไรตกลงพี่แทงทั้งนั้นเดินทางคุณจะต้องไปบอกทางครอบครัวไหมไม่ต้องเลยบอกกันมาแล้วครับงอนนี้เราต้องบากหน้าหรือพยายามหรือไปด้วยความเป็นมิตบอปิดมีได้บอกแล้วนี่ออกความหมายก็ความจริงก็คือรถตีแจกวังพลายเราวังเพื่อได้ศึกษาชีวิตประชาชนดูหนุ่ยแต่งเป็นคนดีมีมารยาทเราสามารถจะรวมตังค์ที่มารวมสร้างเอ็ดพอคอยประจำนำพาตอนนี้โยตาตั้งซอกคนจะก็ตั้งบุตรตัดสาพล